เกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยจอกันเรื่อง CPU ถามว่าตัวไหนเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนะครับแน่นอนว่าทุกคนคงจะต้องตอบเหมือนกันเลยก็คือ Intel Core i7-9750H นะครับแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแทบจะทุกรุ่นบนตลาดนี้แล้วนะครับตั้งแต่ระดับเมนสตรีมไปจนถึงระดับไฮเอนด์อาจจะเป็นรองแค่9980HK แต่ว่า 9980HK เนี่ยน้อยคนจะได้จับนะครับเดินเข้าไปตามร้านเนี่ยคุณน่าจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็น 9750H ทั้งหมดเลยนะครับพูดง่ายๆ Intel ครองตลาดเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแต่ว่าจากข่าวที่ผมเห็นมาข่าวนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่าในเจนหน้าเนี่ย Intel จะยังคงครองตลาดได้อยู่หรือเปล่าเพราะทาง AMD เนี่ยเขามีแผนที่จะเปิดตัว Ryzen 5 4600H ที่คาดว่าจะเป็น CPU Gaming Notebook ระดับ Mainstream ที่ดีและคุ้มค่าที่สุดนะครับหลักๆแล้วนะเขาก็จะมากับจำนวน6คอนะครับ6คอนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกับตัว 9750H ที่ขายอยู่ในปัจจุบันนี่แหละนอกจากสเปค6คอ12เทรดแล้วนะฮะค่าคล็อกตัวนี้จะมีเบสคล็อกอยู่ที่ 3.0 กิกะเฮิรตซ์นะครับและบูสต์คล็อกที่ 4.0 กิกะเฮิรตซ์นะครับค่า TDP มันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือรุ่น 4600H ธรรมดาจะอยู่ที่45วัตต์เหมือนกับโน้ตบุ๊กทั่วไปแต่ว่ารุ่น 4600HS เนี่ยมันจะมีการคัดชิปพิเศษให้ทำสเปคได้ใกล้เคียงกันแต่ว่าค่า TDP จะลดลงมา10วัตต์เป็น35วัตต์นะครับไอตัว HS มันจะอยู่ในพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่บางๆหน่อยอย่างเช่นตระกูล Zephyrus อะไรอย่างนี้ค่า TDP ปล่อยออกมาน้อยหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความร้อนการบริโภคพลังงานอะไรเงี้ยน่าจะเป็นปัญหาน้อยลงแต่ก็อาจจะมีราคาที่สูงกว่าตัว H ธรรมดาผลคะแนนของ AMD ตัวนี้บนโปรแกรม 3D Mark Physics Score นะครับทำคะแนนได้ที่ 18,565 นะครับเมื่อเทียบกับความเป็นโน้ตบุ๊กของเขาแล้วเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับแรงกว่าเดสก์ท็อปเจนก่อนๆหน้าด้วยซ้ำนะครับแต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปนะเพราะว่า Intel เขาก็ต้องมี Gen 10เปิดตัวมาเช่นเดียวกันนะครับผลคะแนน Benchmark ออกมาที่ 18,000 กับอีก24คะแนนนะสำหรับรุ่น i7-10750H ที่คาดว่าจะมาแทนที่ 9750H นั่นเองนะครับสรุปง่ายๆว่า Intel Gen 10ตัวนี้มันยังคงทำคะแนนได้ต่ำกว่า AMD รหัส 4600H อยู่ประมาณ500กว่าคะแนนผลคะแนนของทั้ง Intel และ AMD เนี่ยหลุดออกมาจากยูเซอร์บน Twitter ที่ชื่อว่า RO Game และตั้มอภิศักดิ์นะครับทั้งคู่นี้ก็เป็นคนที่ชอบปล่อยผลก่อนที่ CPU หรือว่าการ์ดจอจะเปิดตัวมาประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งผมตีไว้ก่อนนะว่าถ้าผล2อันนี้เป็นจริงและคะแนนมันใกล้เคียงระดับเนี้ยเราก็ต้องดูกันแล้วนะครับว่าแบรนด์ไหนทำราคาได้ดีกว่ากันนะครับถ้าราคาต้นทุน CPU ส่งไปให้แบรนด์ถูกมีการทำการตลาดได้ดีนะครับก็แน่นอนว่าไอ้ CPU นั้นน่ะมันจะไปอยู่ในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ของตลาดแต่ว่าคุณเชียร์ฝ่ายไหนลองคอมเมนต์มาดูครับ